f a c e b o กนะครับกำลังทยอยปิดบริการประเภท Location Based ทั้งหลายที่เขามีอยู่เพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่อง Privacy ที่มีหลายหน่วยงานตำหนิ Facebook อยู่ในตอนนี้ครับผมู้ชมครับ f a c e b o o k นี่เขามีบริการเกี่ยวกับสถานที่หรือพิกัด อยู่ในแอป Facebook เองหลายตัวมากๆนะครับอย่างเช่น Nearby f r i e n d w e a t h e r Alert นะครับแล้วก็มีอีกหลายตัวที่เป็นในลักษณะของบริการแบบ Location Based Service ก็คืออ้างอิงจากพิกัดและตำแหน่งของเราอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เป็นปัญหามากเพราะว่า Apple เนี่เป็นเจ้าแรกเลยที่โจมตี Facebook แล้วก็บอกว่า Facebook เนี่ย Privacy ไม่ดีเลยเอาตำแหน่งของผู้ใช้เนี่ยไปแชร์ให้คนอื่นให้คนอื่นได้วงรู้หรือให้คนอื่นสามารถเข้ามาดูได้ แล้วก็ทําให้ชีวิตของคนคนนั้นเนี่ยไม่เป็นส่วนตัวบางคนบอกว่าไม่เคยตั้งค่าอะไรเลยแต่ก็มีคนรู้ว่าอยู่ตรงไหนซึ่งอันนี้ผมว่าบางทีเขาอาจจะเผลอไปเปิดโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะอะไรผมเองก็ไม่เคยใช้นะไอเนียบายเฟรนเนี่ยแต่เนียบายเฟรนเนี่ยถ้าคุณเข้าไปใน Facebook คือคุณเปิดหน้า Facebook มาแล้วคุณเข้าไปตรงรูปไอคอนโปรไฟล์คุณแล้วมันก็จะมีลิสต์บริการต่างๆใช่ไหมครับไอเนียบายเฟรนเนี่ยมันอยู่ข้างล่างเลยคุณต้องกด C ีมอลอีกทีหนึ่ง พอก,กดซีมอลลงไปถึงจะเจอโนแบทเนียบายเฟนกดเข้าไปเนี่ยมันต้องตั้งค่าก่อนถ้าเราไม่เคยเข้าไปเลยฟังก์ชันนี้จะไม่เปิดนะอันนี้เราต้องให้ความยุติธรรมกับ Facebook ด้วยว่าเขาไม่ใช่ว่าเปิดอัตโนมัติแล้วทุกคนก็จะไปเห็นข้อมูลเราทันทีนะเขาไม่ได้ยัดเยียดขนาดนั้นเนี่ยเข้าไปในเนียบายเฟนของผมเนี่ยเข้าไปก็ไม่เห็นไม่เปิดต้องเซตติ้งก่อนซึ่งเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราต้องการจะให ใครเห็นตำแหน่งของเราบ้างแล้วคนคนนั้นก็ต้องยอมรับซึ่งกันและกันนะเราถึงจะเห็นเขาเขาถึงจะเห็นเราถ้าเราไม่เต็มใจเขาก็ไม่รู้ตำแหน่งเรานะครับอย่างเพื่อนผมเนี่ยโอ้โหนั่งรถไปบุรีรัมสักพักหนึ่งมีเพื่อนทักอินบ็อกซ์มาเลยมาบุรีรัมเลยเขาเปิดเนียบไบเฟรนไว้ <c oughs> <c oughs> นะฮะ <c oughs> เพื่อนก็ทักมาเลยเออแต่คือถ้าใช้แบบเปิดเผยอ,อ่ะอ่ะถ้าคุณเป็นคนแบบบริสุทธิ์ใจคุณไม่ได้มีจะต้องมีพฤติกรรมหลบซ่อนอะไรอะ่ะ เวลาคุณไปต่างจังหวัดเนี้ยเพื่อนฝูงคุณที่อยู่จังหวัดนั้นเขาจะได้รู้ว่าคุณมาคุณเปิดเนียบายเฟซไว้มีประโยชน์แต่ตอนนี้ Facebook จะเริ่มทยอยปิดบริการเหล่านี้แล้วนะครับ Facebook แจ้งอย่างเป็นทางการเลยนะครับว่าจะยุติให้บริการ n e ียบายเฟซเวทเ e อร์อเลร์ตนะครับตั้งแต่31พฤษภาคมปีนี้เป็นต้นไปและข้อมูลที่เกี่ยวกับโลเคชันเบสทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโลเคชันฮิสตอรีแบ็กกราวโลเคชัน จะหยุดเก็บข้อมูลตั้งแต่31พฤษภาคมเป็นต้นไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้น่าจะเกิดจากการที่หลายหน่วยงานหลายประเทศหลายภูมิภาคบีบบังคับเรื่องสิทธิส่วนบุคคลและ privacy นะครับข้อมูลส่วนบุคคลบีบเข้ามาที่ Facebook บอกว่า Facebook ทำอย่างนี้ไม่ถูกคุณจะมาเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ในเซอร์วิและในบริการในระบบของแอปคุคณมันทำไม่ได้ Facebook ก็ต้องโอ,อนอ่อนตามครับไม่งั้นดื้อดึงไปเนี่ยอาจจะมีแต่คนเล่นน้อยลงนะครับทุกวันนี้ไม่ได้ไปอัปเดตเรื่องของจำนวนผู้เล่น Facebook เลยนะแต่ผมรู้สึกว่าคนเล่น Facebook น้อยลงแล้ว f c e e o o o เนี่ยอัลกอริทึมนับวันก็ยิ่งแย่ลงคือผมเนี่ยเห็นไทม์ไลน์ของเพื่อนเนี่ยนะฮะเห็นทีนึงเนี่ยคือโพสต์ที่เขาโพสต์ไปเมื่อ2-3วันที่แล้วอะ เราก็เล่น Facebook เช้าเย็นเช้าเย็นกลางวันก็เข้าเปิดบ่อยมากเป็นแอปที่เปิดบ่อยที่สุดแล้วนะตอนนี้เปิดบ่อยกว่าไลน์นะแต่บางคนเนี่ยไม่เห็นแอคทิวิตี้เขาเลยเห็นแต่โฆษณาเห็นแต่แบนเนอร์นะแค่คุยกับเพื่อนเรื่องข้าวผัดผมกะหรี่โฆษณากะหรี่เอ้ยไม่ใช่ข้าวโฆษณาผงกะหรี่ก็เข้ามาเลยแค่นี้เอง มาทันทีเลยผมก็แบบหอจะเน้นโฆษณาไปไหนนี่เพื่อนฝูงมผมเนี่ยจะเป็นตายร้ายดีคุณช่วยเอามาขึ้นหน่อยได้ไหมอยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างใช่ไหมเออนะฮะเนี่ยหลังๆผมว่า Facebook นี่เริ่มจะขาลงแล้วนะเตรียมตัวได้เลยนะพวกเรายิ่งเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะขายของบน Facebook อยู่นะเกิดวันในวันหนึ่งเสื่อมขึ้นมา แล้วไม่ไม่รู้จะไปไหนแล้วคุณต้องเตรียมทางออกนะว่าคุณจะไปขายของบนแพลตฟอร์มไหนต่อไปเออ Facebook อาจจะไม่ได้จีรังยั่งยืนอาจจะไม่ได้เป็นอมตะอย่างที่ทุกคนคิดก็เป็นได้